สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้บ้าเดชนครพนมครับทีมงานสาวลาวนะครับผมสบายดีเลยสบายดีน้องดีน้องโอนเจ้าฝนวันนี้นะครับผมเลิกจากดำไห้ดำนาเนาะเขาไปดำนามาเด้อพี่น้องเด้อวันนี้นะแล้วก็พากันไปเที่ยวลิ้นอยู่ถ้ำนะครับผมวันนี้ค่ำแล้วเนาะประมาณ4โมง5โมงเขากลับมาจากเก็บเวียเก็บไห้เก็บนาเนาะก็สิไปอาบน้ำพาเพื่อนไปเบิ่งบ่อน้ำน้ำนะครับผมอาบนี่เป็นวิธีชีวิตนะครับผมอาบกลางหมู่บ้านหรือว่าส่วนบ้านข้างบ้านเนาะบ่ได้อาบในห้องน้ำคือบ้านเฮาได้พี่น้องเอ้ยบางเทื่อเพื่อนก็ดูดน้ำเข้าไปในห้องน้ำก็อาบในห้องน้ำเนาะแต่ส่วนหลายเพื่อนอาบที่ไสอาบอยู่น้ำก๊อกกลางบ้านน้ำก๊อกเพื่อนเอิ้นน้ำก๊อกบ่แม่นหรือเอิ้นน้ำสายน้ำก๊อกน้ำก๊อกเนาะเอาอย่าลืมนะครับผมฝากให้เพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อเนาะเป็นกำลังใจให้ทีมงานบ่าวเดชนครพนมครับสาวลาวน้องอ้นน้องรีน้องฝนเด้อพี่น้องเด้อเอาพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะพี่น้องไปบ่าวเดชโอ้บ้านเจ้านี่อยู่ทางเทิงแบบนี้เนาะนี่นะมาเบิ่งวันนี้น้องน้องรีโอ้ยอดภูยอดผาเด้อนี่นะแม่นบ่ชวนพี่น้องมาลิ้นมาเที่ยวบ้านเฮาเนาะน้องลีเนาะมาเบิ่งผู้สาวลาวนะครับผมถ่ายทอดวิถีชีวิตให้เบิ่งอันนี้คือชนเผ่าไทกวนเนาะไทกวนเมื่อหมู่บ้านบ่น้องล่ะไทกวนนี่เฮือนซ่านเพิ่นสิเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเฮือนสูงปีกายนี่ก็น้ำท่วมเพิ่นต้องเฮ็ดเฮือนสูงไว้เด้อพี่น้องเด้อเนาะน้องลีเนาะกะลำบ้าดีเฮางามบ่พี่น้องอย่าลืมเนาะเม้นมาบอกเลยเด้อนะครับผมนะคักอีหลีครับผมวิวหมู่บ้านลาวเนาะวิวดีได้น้องลีเอ้ยไอ้สะอ่อนวิวงามนะครับผมผู้สาวก็งามวิวก็งามนะครับผมเพิ่นก็นุ่งสิ้นแบบนี้แหละเป็นวิถีชีวิตเพิ่นอาบน้ํานะครับผมอันนี้นะเพิ่นอาบเป็นประจําอยู่กลางหมู่บ้านเลยเด้อพี่น้องเด้ออาบใส่สิ้นอาบนะครับผมบ่ได้แก้ผ้าอาบเด้อใส่สิ้นหน้าแบบนี้โอ้ท่าสูงขนาดเลยนะท่าไอ้เนี่ยท่าไอ้เนี่ยโอ้นี่ดิม้วนป่าม้วนดงไปเนาะตามหมู่บ้านแบบนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อนี่ดิโอ้ไปอาบแบบนี้เนาะเป็นวิธีเพื่อนนะครับผมมากะจะพาเฒ่าคนงามนี่เนาะน้องลีเนาะแบบนี้ถูกมือมันบ่น้องหลังจากเฮ็ดเวียกเฮ็ดไห้เฮ็ดนาเฮาเนาะเฮือนซ่านเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อแบบนี้เด้อส่วนเฒ่าไทกวนมีกิจภัณฑ์ตะพื้นตะไฟนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมเงินซานเพิ่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่ข้างในแบบนี้เนาะไอ้บ่าวนี่ดิดังฟืนดังไฟอยู่ในเฮือนเลยได้นอนอยู่นี่บ่นอนอยู่นี่เลยดังฟืนดังไฟอยู่นี่เลยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้อันนี้พี่น้องเอ้ยมาฮอดแล้วเด้อพี่น้องวันนี้บ่อนอาบน้ำสาวอ้นพามาเบิ่งนะครับผมน้ำแห้งแล้วก็ใส่แห้งอันนี้น้ำฟรีบ่แม่นน้ำฟรีหมู่บ้านเนาะเลยเสียเดือนละ 2,000 บ่แม่นฟรีดอกหมู่บ้านนี่เจ้าเว้าน้ำเสีย 2,000 2,000 นี่3บาทอันนี้เลยที่อันเสียบ่อนละอันเดือนละ 2,000 กีบบ่แม่น 2,000 บาท 2,000 กีบ 2,000 กีบนี่บ้านไอ้น้องฝนนี่เท่าไหร่3บาท3บาท3บาทเดือนละเดือนละเนาะมันเอาไว้ซ่อมแซมเวลามันยกให้เบิ่งเนาะเซมพูเจ้าน่ะอยู่ทางลาวยังใส่เซมพูนี่อยู่เด้อแม่นบ่แม่นซองเท่าไหร่น้อง 2,000 2,000 กีบซองละ3บาทนะครับผมสบู่ดิกันแก้วได้โฆษณาเด้อแต่ว่าเพิ่นใส่ตัวนี้เนาะมันหอมแม่นบ่แม่นหอมเอ้า
เนาะสอนวิธีอาบน้ำอยู่ทางลาวเพื่อนเบิ่งเนาะเอาเห็ดบดไดก่อนสอนวิธีอาบน้ำอันนี้นะเด้อพี่น้องเด้อน้ำเย็นเลยน้ำเป็นได๋เย็นบ่กินได้บ่ครับพี่ล่ะใส่ก้อนใส่ก้อนเนาะตอนแรกมานี่หลายกว่านี้มันบ่อาบนะหลายกว่านี้เนาะโอ้มันสำรวจเด้อพี่น้องมันสำรวจโอ้เจ้าเฮ็ดเสียเลยเด้อเสียเงินเด้อน่ะได้บ่อุปกรณ์สำรวจถ้าที่เขาเก็บไป 2,000 น่ะก็เอาไว้ซ่อมเนาะเอาไว้ซ่อมนางเอกเฮานะครับผมเอ้าเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเนาะอันนี้คือถ่ายทอดวิถีชีวิตนะครับผมเพิ่นอาบจริงๆนะครับผมกลางหมู่บ้านแบบนี้เลยได้อันนี้คือหมู่บ้านเด้พี่น้องเอ้ยอันนี้หลังเฮือนแบบนี้เลยนะครับผมดีๆเป็นวิถีชีวิตเพิ่นนะครับผมมาอาบร่วมกันเนาะมาอาบร่วมกันเพิ่นถนัดการใช้สิ้นทางพี่นะเพิ่นใช้สิ้นเฮ็ดใช้สิ้นไปให้ไปสวนก็ใช้สิ้นอาบน้ำนี่ก็ใช้สิ้นนะครับผมเป็นส้นเท้าไทยกวนนะครับผมเมืองคำเกิดแขวงบุรีคำไส่เด้อพี่น้องเด้อการกินการอยู่นะครับผมการเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินการรับการนอนนะครับผมสีท้ายทอดให้พี่น้องเบิ่งเด้ออันนี้นะแต่อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆเพื่อนเด้อกระเตาะนี่ดีกระเตาะเอาเฮ็ดไปไหนเวลามาแต่ให้แต่สวนเนาะเอากระใสหินคัดตีนแมนบอแบบนี้เนาะเอามาเด้อพี่น้องเอ้ยมาอาบน้ำมาอยู่กับชนเผ่าไทยกวนเด้อมันเป็นวิถีชีวิตนะครับผมเพิ่นอาบกลางหมู่บ้านเด้อนี่นะอยู่ข้างบ้านแคมบ้านนะครับผมน้ำเย็นเนาะน้องฝนเนาะปลาเอามาไกลๆเขาขี้ไข่ออกอยู่บ่ล่ะหินอันนี้นะบ่ต้องอายขี้ไข่มันก็มีคู่คนนั่นแหละน้ำกระเด็นที่อายบ่ไอ้นั่งถูตีนถูขาแบบนี้เนาะว้าวยิ้มหวานอย่างเลยน้องลียิ้มหวานหวานใจละลายแล้วผู้บ่าวน้องลีดำหน้ามือเท่าไหร่ก็แสนสาวเพิ่นมาแต่ดำหน้าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นะมาแต่ให้จะสวนแล้วก็พายบ่าวเดชมาเบิ่งเนาะน้องลีเนาะมือละแสนสาวครับผมสูงสุดมือเท่าไหร่สูงสุดดำหน้าเนี่ยแสนห้าโอ้สบายดีโอ้ไอ้มาแต่สายมาแต่นามาแต่นาไปให้แต่นากับมาอาบนี่เนาะมาอาบน้ำกันเป็นหมู่บ้านเลยเนาะไอ้เนาะทั้งผู้ชายไม่ยิงมาอาบนี่แม่นบ่น้ำเสีย 2,000 คือกันเนาะทุกหลังคาเนาะแล้วให้แล้วหน้าบ่ไอ้เอ้ยโอ้เฮือนนี่ดว่ะเราอยู่นี่ดีๆพี่น้องเอ้ยเฮ็ดแต่เบิ่งนะครับผมพ่อเฒ่าแม่เฒ่าพ่อตู้แม่ตู้ก็มาอาบนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อนี่นะโอ้ขี้ไข่หลอนเด้เนาะโอ้โอ้อยู่เนาะอ
ม่ยิ่งนี่พี่อาเพิ่งกับผู้ชายเนาะน้องคัตซีสวีวันเพราะว่าแม่ยิ่งนี่มักสวยมักงามอยู่แล้วเด้อพี่น้องเด้ออืมบ่ว่ากันนะครับผมผู้ชายบางเทื่อวับ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 เออแต่แล้วไวแน่นอนหนึ่งเอาผู้ใดงามกับมู่พี่น้องเมนมาเด้อบ่สู้น้องลีแล้วไอ้เว้าเนาะแม่นบ่น้องลีผู้ดีดิเออยิ้มหวานขนาดนึงน้องฝนดิโอ้ยแอบว่าบ่สู้น้องฝนวะเอาพาเอ้ยเพิ่นอาบน้องค่ะอาบแบบใดพาเพิ่นอาบเนาะเราเฮ็ดให้เบิ่งเลยล้างหน้าก่อนเออล้างหน้าแบบนี้เนาะโอนให้ผู้บ่าวไทยส่งสบู่มาให้แน่ส่งสบู่มาให้แน่เชื่อสบู่ยี่ห้อใดยี่ห้อใดก็ได้น้องดีดิแชมพูสบู่ยี่ห้อไหนเซมพูยี่ห้อไหนใสอะเซมพูยี่ห้อไหนสันสิวอืมคนใสสันสิวบอฮันที่เขาใสประจำมันถือกับถือกับเฮาเข้าใจบอแบบไอ้ก็ใสอีกยี่ห้อนึงไอ้ใสเคียไอ้ใสยี่ห้อเคียเคียของอะไรอะที่เบิ่งโฆษณาเนาะคงหูกันเนาะเดี๋ยวไอ้ที่ฟันเนาะอาบจิงแปลงจิงเกือบไปเปียกเหรออู้ไอ้บุษเกือบแตะมันเนาะน้องลีเพิ่นปากบ่ได้พี่น้องเอ้ยรอให้เพิ่นกินยาสีฟันให้ขอเช็คเบิ่งเรือน้ำเด้อเช็คน้ำอันนี้น่ะนี่ดีพี่น้องโอ้เย็นดีเนาะเย็นดีพี่น้องเอ้ยอยากให้มาสัมผัสนะครับผมผู้เฒ่าผู้แก่ผู้นุ่มผู้สาวเพิ่นก็มาอาบอยู่นี่มีจักหม่องนี่กับห้วยนั้นเนาะกับห้วยนั้นเออที่เฮาถ่ายในห้วยนั้นเมื่อก่อนนี่น้ำอันนี้บ่มาน้ำอันนี้บ่มาเฮาสิไปถ่ายเฮาสิไปอาบอยู่ห้วยเนาะแม่นบ่ที่เฮาอาบเมื่อวานนี่นะที่ลงคลิปเมื่อวานนี่พี่น้องถ้าน้ำอันนี้บ่มานี่สิไปอาบอยู่ห้วยนะครับผมแบบนี้เด้อน้ำเปียกจะอายเปียกตีนอายผมหัวอีกบ่ตะเออเอาเลย
โสดเด้อพี่น้องเด้อผู้สาวเฮานะครับผมเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินดำให้ดำนาปลูกมันนะครับผมเพิ่นเฮ็ดเป็นเมิดนะครับผมบ่าวเด็ดท้ายทอดให้เบิ่งนะครับผมแหล่งท่องเที่ยวเพิ่นก็พาไปเที่ยวนะครับผมหุ่นจักความเว้าง่ายๆก็บ่าวเด็ดการันตีเลยครับผมหุ่นจักความเป็นผู้ใหญ่ครับผมเพิ่นเป็นผู้ใหญ่หุ่นจักความเฮ็ดแต่งอยู่แต่งกินนะครับผมพ่อแม่เพิ่นสอนดีทางลาวชนเผ่าไทกวนเนาะน้องฝนเนาะสอนดีพ่อแม่เพิ่นก็จบนะครับผมบ่าวเด็ดก็มาอยู่นําเมื่อคืนนี่ก็นอนนี่ก่อนนอนก็ต้องขอทางผู้ใหญ่เนอขอทางผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนนะครับผมแจ้งทางการก่อนได้มาแบบถูกต้องอันนี้นะบ่าวเดชนะครับผมพี่น้องแจ้งนายบ้านนายเมืองเพื่อนนะครับผมโมเมนต์ว่าซินีเข้ามาได้ซุ่มสี่ซุ่มห้าบ่ได้ได้ทางลาวนะครับผมกองร้อนเพื่อนก็มีหลายนะครับผมมาแบบถูกต้องเฮาก็อยู่แบบปลอดภัยเนาะน้องลีเนาะคือไปไทยเราก็ต้องเฮ็ดถึกต้องคือกันพี่น้องเวลาเข้ามาก็ต้องแจ้งทางด้านทางอย่างก่อนเนาะเข้าเมืองออกเมืองนะครับผมมาถึกต้องบ่ว่าประเทศใดดอกนะครับผมแจ้งผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นนะครับผมน้ำก๊อกน้ำสายนะครับผมนี่พรรษาสองเทื่อเทื่อแรกเอาน้ำขี้ต้มหม้อเทื่อสองเทื่อที่สองเอานี้ถูหลังที่ใครสนุกบอกเขาเอิ้นว่าอย่างนะน้องลีก้อนหินอ้ายกับบ่น่าถามเนาะเออมาถูหลังให้นี่ว้าวน้องอ้วนเด้เอิ้นผู้บ่าวได้มาถูหลังหยอกคุยโน้หัวม่วนครับผมสาวลาวเพิ่นเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าไปซีเรียสครับผมคู่มือนี่โลกเฮามันมีแต่เรื่องซีเรียสล่ะครับผมเอาเรื่องคลายเครียดเรื่องอย่ามาเว้านัวหอมวนให้กันฟังหน่อยเด้อพี่น้องเด้ออย่าหน้าบูดหน้าบึ้งหลายเนาะแม่นบ่น้องอ้นทุกไปก็แค่นั้นครับผมหาความสุขให้ตัวเองเด้อพี่น้องเด้อคุยนัวหอมวนกันนะครับผมเว้านัวหอมวนกันนะครับผมนี่อย่างก็ทักทายเม้นมาหน่อยเด้อพี่น้องเด้อโอ้นี่ท้องไห้ท้องนาเพิ่นดิสิพาไปเบิ่งท้องไห้ท้องนาเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อดีนะอันนี้ฮะเพิ่นกําลังไถฮุดเนาะไถกบดินไว้นะครับผมประมาณ10มื้อนี่แหละถ้ากายาวแล้วเพิ่นก็โลกาโลกาแล้วก็ไถใส่น้ํานะครับผมเตรียมดําผู้มื้อนี้เพิ่นก็ดํามื้อจางจ๋างก็มื้อละแสนซาวเพิ่นเว้านะครับผมดีๆไทยให้ไทยหน้าแบบนี้นะครับผมเบื้องวิวบรรยากาศงามครับผมชนเผ่าไทกวนที่เฮาเลาะขึ้นมาทางเทิงพุ่นแหละครับผมแนมลงมากันดีๆทางล่างเพิ่นนะครับผมพี่น้องโลกกาโลกกาได้เป็นมื้อเท่าไหร่โลกกานะโลกกาฮะแม่นเป็นมื้อหรือว่าโลกกาแม่ว่าเป็นมื้อแสนห้าเพิ่นว่านะโลกกาในมื้อละ200ซาวดำหน้านี่มื้อละแสนซาวเนาะ8โมงฮอด5โมงเนาะ8โมงฮอด5โมงครับผมประมาณนี้นะครับผมแสนซาวกับแสนหนึ่งกับ150บาทอีกซาวพันกับ30บาทประมาณ180บาทนะครับผมดำหน้าดำหน้ามืดๆนะครับผม8โมงฮอด5โมงนะครับผมโลกาก็ประมาณที่เพื่อนเว้าเมื่อกี้นี่แหละครับโอ้คักเนาะบรรยากาศเนาะแบบนี้หลังเฮือนซานเพิ่นนะครับผมปลูกหั่นปลูกนี่นะครับผมไว้อยู่ไว้กินนะครับผมมักดินจอกดินจี้มีมัดนะครับผมมักม่วงมักมีชนเผ่าไทกวนเพิ่นเด้อนี่นะต
เพื่อนใช้ชีวิตแบบนี้ละคักอยู่ได้ไอ้ว่าคักอยู่ได้นี่นะโมเมนต์เพียงดอกไอ้มานอนอยู่นี่แล้วนะครับผมมาลองสัมผัสชีวิตแล้วคักน้องลีเลยต้นมะพร้าวก็มีเนาะงามขนาดเลยโอ้ยรอยยิ้มเพื่อนนะใจละลายละรอยยิ้มน้องลีในใจละลายละน้องลีใจละลายเลยเดี๋ยวสิพาน้องลีไปเล่นไทยเด้อกับน้องโอนเด้อพี่น้องเด้อ FC ไผ่อยากเลี้ยงน้องนุ่งเลี้ยงหมูกระทอกกระทะหรือว่าเลี้ยง MK สุกี้พาไปเที่ยวห้างนะครับผมติดต่อมาหาว่าวเดชนครพนมเด้อส่งค่าขนมขนมนะครับผมมาหาว่าวเดชนครพนมได้นะครับผมเสียมาเลี้ยงน้องนุ่งสนับสนุนทีมงานเนาะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับผมเฮ็ดคลิปดีๆต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเอาวันนี้บ่าวเดชขอจบคลิปแค่นี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเด้อสุขสบายดีสบายดีน้องๆบ๊ายบายฟ้า